พี่ตาโอ๊ตแกช่วยพาหนูนาเนี่ยเขาไปกินข้าวช้อปปิ้งหน่อยสิแม่ครับแต่ผมยังมีงานที่ต้องทำอีกตั้งเยอะแยะนะครับแม่แกก็มีลูกน้องก็ให้เขาทำสิแต่แม่ครับไม่มีแต่หนูนาเนี่ยเป็นว่าที่ภรรยาแกแกก็ต้องดูแลเขาอย่างดีสิแม่ครับผมบอกแม่แล้วใช่ไหมครับว่าผมไม่อยากแต่งงานกับหนูนาผมบอกแม่ไปกี่ครั้งแล้วว่าผมมีแฟนแล้วแกจะเอาหยิบมีดค้าตุ่นๆนั่นมาเป็นสะใภ้แม่งั้นหรอไม่มีทางหรอกนะแล้วเจนก็ไม่ดีตรงไหนล่ะครับแม่เจนเขาก็เป็นคนดีเขาก็เป็นคนขยันทำมาหากินแม่จะรังเกียจอะไรเขานักหนาได้ถ้าแกเห็นอีนางแม่ค้าตุ่นๆนั้นดีกว่าแม่แล้วก็แกก็ตัดขาดกับฉันไปเลยแล้วฉันจะตัดแกออกจากกองมรดกทั้งหมดด้วยอะไรนะคะคุณแม่จะตัดพี่โอ๊ตออกจากกองมรดกเหรอคะใช่ฉันจะคอยว่าถ้าแกเหลือแต่ตัวน่ะมันจะอยากเอาแกอยู่ไหมได้ครับแม่ถ้าแม่ต้องการแบบนั้นผมก็ยินดีที่จะออกไปแต่ตัวขอขนมชิ้นนึงนะทำไมพี่โอ๊ตถึงมาสภาพแบบนี้ล่ะคะแม่พี่บังคับให้พี่แต่งงานกับผู้หญิงที่พี่ไม่ได้รักแล้วพี่ไม่ยอมแม่พี่เขาก็เลยตัดขาดจากพี่แล้วก็ตัดพี่ออกจากกองมรดกตอนนี้พี่ไม่เหลืออะไรแล้วนะเจนใครบอกพี่โอ๊ตไม่เหลืออะไรล่ะคะพี่โอ๊ตยังเหลือเจนอยู่นะเจนไม่รังเกียจพี่เหรอที่พี่ไม่เหลืออะไรที่พี่เหลือแต่ตัวเจนจะรังเกียจคนที่เจนรักได้ยังไงล่ะคะวันนี้พี่ไม่มีอะไรเราช่วยกันทำช่วยกันหาได้ไหมคะขอบคุณมากนะเจนเจนก็ขอบคุณพี่เหมือนกันที่พี่ซื่อสัตย์กับเจนจนตัวเองต้องเดือดร้อนจนตัวเองไม่เหลืออะไร
ขนมปังไหมครับขนมปังชิ้นละ10บาทครับขนมปังอร่อยอร่อยเลยครับขนมปังไหมครับพี่ชิ้นละ10บาทครับรับกี่ชิ้นดีครับพี่ชิ้น5เหรอครับชิ้นละ10บาทครับงั้นผมเอาอย่างละ2ชิ้นก็ได้ครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับอย่างละ2ชิ้นนะครับอร่อยมากเลยพี่ทำสดๆร้อนๆเลยครับใหม่ทุกวันชิ้นละ10บาททั้งหมดก็120บาทครับพี่เดี๋ยวรอสักครู่นะครับขอบคุณมากนะครับที่วันหลังแวะมาอุดหนุนใหม่นะครับขนมปังไหมครับขนมปังชิ้นละ10บาทครับอร่อยอร่อยครับได้เมื่อไหร่กับโอ๊ตผมจะยอมกลับบ้านก็ต่อเมื่อแม่ยอมแพ้ผมท่านยอมแพ้ก็ได้ยอมแพ้อะไรเหรอคะแกจะเอาแม่ค้าข้างถนนมาเป็นลูกสะใภ้แม่เหรอแกคิดว่ามันรักแกจริงเหรอฉันว่ามันหวังรวยทางลัดมาเกาะแกกินมากกว่านะแม่ครับเจนไม่ใช่คนแบบนั้นแน่นอนครับแม่ผมมั่นใจได้ถ้าแกมั่นใจฉันจะพิสูจน์ให้เห็นว่าถ้ามันรักแกจริงไม่ได้หวังที่เงินของแกฉันจะยอมให้แกแต่งงานกับมันแต่ถ้าไม่ใช่แล้วก็แกต้องแต่งงานกับหนูนาโดยทันทีได้ครับแม่ผมรับคำท้าครับได้เจนนี่แม่ต้องขอโทษด้วยนะที่แม่ดูหนูผิดไปอ่ะแม่แค่เป็นห่วงตาโอ๊ตอยากให้เจอคนที่ดีๆและคู่ควรอ่ะไม่เป็นไรค่ะแม่หนูเข้าใจค่ะตอนนี้แม่รู้แล้วล่ะว่าใครที่ดีและเหมาะสมกับตาโอ๊ตที่สุดแสดงว่าแม่ยอมให้ผมแต่งงานกับเจนแล้วใช่ไหมครับก็ใช่นะสิในเมื่อแกเจอคนที่ดีๆคนที่รักแกจริงๆคนที่รักแกด้วยหัวใจไม่ใช่เงินทองแล้วคนแบบนี้แม่จะปล่อยให้ออกจากชีวิตแกได้ยังไงล่ะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแม่